อีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่าต้องบอกว่าช่วงนี้ถ้าเกิดใครกำลังหาหนังดีๆดูในโรงภาพยนตร์นะตอนนี้ข่าวดีมาแล้วทิดน้อยค่ะบอกเลยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะพี่เท่งเถิดเทิงนั่งแท่นเป็นผู้กำกับแล้วรวมถึงเท่งเถิดเทิงนั่งแท่นเป็นพระเอกคู่กับอนันดาแล้วนางเอกคือคุณอ้ําพัชราภาแล้วจะไม่ดูได้ยังไงล่ะพูดขนาดนี้คือมันต้องสนุกมันต้องตลกมันต้องฮาแน่นอนนะฮะการันตีด้วยความเป็นลายเซ็นของพี่เท่งขนาดนี้นะครับนักแสดงแถวหน้าเอาย้ำอีกครั้งนึงพี่อ้ําพัชราภาอนันดาเอเวอริงแฮมนะครับและเมื่อวานนี้รอบกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องทิดน้อยไปนักแสดงมาพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมกับพิธีกรมากความสามารถคนข้างๆเราเองนะฮะพี่อุ่นภาคภูมิก็ไปสัมภาษณ์เขาด้วยอยากรู้ว่าหนังเรื่องนี้เจ๋งยังไงดียังไงถามนักแสดงนะพี่เนาะเชิญครับแต่ก็เราก็ทำเต็มที่แล้วก็อยากให้คนมาเสพกับไอเดียของเราโอ้โหยากลำบากเราเปิดกล้องกันช่วงฤดูฝนเนี่ยก็เจอฝนก็มากมายเรื่อยๆแต่ก็ผ่านมาได้ดีแล้วผมคิดว่าหนังหน้าสวยทุกเวอร์ชันนะแต่พิเศษคือเวอร์ชันนี้สวยเกินแล้วคนสวยธรรมชาติไม่ต้องมีคนจีบเยอะบังเอิญเราไปเล่าตอนที่ว่าหน้าก็ยังโสดอยู่ไงแต่จริงๆมีอะไรผมก็คุยกับพี่เท่งอ่ะพี่เท่งเขาแบบเอ้ยไม่ต้องห่วงจอยเล่นไปเลยหลังๆเนี่ยพอไปกองเหมือนไปเที่ยวมากกว่าเป็นกองถ่ายที่แบบผ่อนคลายมากเลยทุกเรื่องมันยากอยู่แล้วแหละเอาว่าคอมเมดี้ยากจังหวะมันต้องดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาก็กลัวแค่ว่าเราจังหวะเราไม่ดีแล้วก็แป๊กกันเนาะไอสิ่งที่เรากลัวเขาเล่นคอมเมดี้มันจะต้องดีแบบทางเฮ้ยแป๊กเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับอ้ํานะคือหนังตลกเขาไม่ยากหรอกเขาก็ตลกเนี่ยจะพูดอะไรต่อเอาตลกเรียกรอยยิ้มเราได้อะไม่ฝากนะครับแต่อยากให้ชมนะครับผมนะฮะก็คิดน้อยผมทำให้คนหัวเราะมาตลอดเลยแต่ทำให้คนหัวเราะผมทั้งน้ำตาด้วยไปดูกันนะครับผมนะฮะทั่วประเทศไทยทั่วโลกครับในเรื่องนี้ขอสปอยแค่นิดเดียวค่ะยังไงครับเราจะคิดถึงพี่มาเราจะคิดถึงแม่นาคแต่เราลืมบอกเลยว่าในระหว่างความรักจะต้องมีผู้หญิงสวยที่มีคนจีบเยอะทิดน้อยคือคนสนิทที่ทำให้ความรักอ่ะคนที่ดูจะต้องหนึ่งแหละสงสารครับขับวลีที่ว่าหัวเราะทั้งน้ำตาฝากเป็นกำลังใจให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทิดน้อยพี่เท่งตั้งใจมากๆบททุกสิ่งทุกอย่างการันตีด้วยทิดน้อยเล่นเองกำกับเองงานนี้หมอดูหรือเปล่าไม่รู้นะจะการันตีเลยว่ามี100ล้านนี่จริงๆค่ะอ่ะไปดูทุกโรงภาพยนตร์นะคะกับเรื่องทิดน้อยค่ะจัดไปนะคุณผู้ชมนะ